เอ้ยไม่มีอะไรทำเลยเว้ยเบื่อเบื่อนั่งเล่นเกมนอนเล่นไม่รู้ว่าช่วงนี้มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างโคตรน่าเบื่อเลยไม่มีอะไรทำเลยนั่งเล่นเกมนอนวันวันเฮ้ยเดี๋ยวถามน้องๆใน Discord ดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลน้องๆครับครับครับจ้าเอ็งทำอะไรกันอยู่วะเล่น Forsaken World ดิวะฮะใช่ครับจ้าเกมอะไรนะ Forsaken World เอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนน่าสนใจเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเฮ้ยมันเดี๋ยวไว้ก่อนไม่ได้แล้วเกมเขาหลังมาแรงช่วงนี้ A few moments later เออฆ่ามันเลยนี่แหละเออนี่ร้อยหนึ่งโอ้อีกสองตัวฆ่ามันต่อยเออจะตายจะตายตายจะตายเออมันไม่มีเพื่อนเล่นเลยว่ะเกมนี้โคตรเหงาไอ้น้องๆเองทำอะไรกันวะเล่นเกม For Second World ดิวะจ๋ายังไม่เลิกอีกเหรอมันติดหนึบขนาดนั้นเลยวะมันสนุกมากเลยนะจ๋ากำลังมาแรงเลยตอนเนี้ยใช่ครับจ๋าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดีกว่าน่าสนใจแต่เอาไว้ก่อน 2,000 years later โหแอปเปิ้ลอย่างเยอะเลยไม่มีใครมาช่วยเก็บเลยเนี่ยโอ้โหเต็มสวนไปหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวจะทำแย่เดี๋ยวไม่ทำโบไม่ทันนะเนี่ยโอ้เพียบเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากท้ออยากเยอะมันเยอะเกินว่ะเอ้ยน้องๆมาช่วยเก็บแอปเปิ้ลหน่อยดิได้ปะไม่ว่างอ่ะจ่าเล่นไม่ว่างเลย For Second World อยู่อ่ะดิอะไรวะมันเป็นยังไงวะ For Second World นี่ถามตั้งแต่เช้าก็ For Second World แต่เช้าเลยเนี่ยเปลี่ยนไป 4-5 เกม 6 เกมแล้วเอ้ยยังไม่เปลี่ยนเกมอีกเหรอมันยังไม่เบื่อมันติดหนึบขนาดนั้นเลยวะมันสนุกมากเลยนะจ่าใช่จ้ะไหนมันโหลดยังไงไหนขอดูหน่อยดิวะโหลดยังไงวะเข้าไปใน Google Play เลยจ้ะแล้วก็พิมพ์ไปว่า For Second World อ๋อแล้วถ้าใช้ iOS อ่ะเล่นได้ปะเล่นได้เหมือนกันจ้ะไหนลองดิเข้าไหนแอปเปิ้ลโตนะแล้วผมก็จะเกิดนะครับสำหรับท่านที่เดินทางไปผ่านมาไปผ่านมาไหนวะมันเป็นยังไงเข้ามาแล้วเนี่ยคนอื่นอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยมันโถ่ไอ้มีแต่ผมคนเดียวเอ้าอ้าวนี่ไงโอ้โหว่าไงครับน้องน้องสวัสดีครับน้องน้องดีดีต้อนรับเข้าสู่ For Second World ครับน้องน้องเพราะว่าน้องน้องต้องฟังพี่เพราะอะไรรู้ไหมครับน้องเพราะอะไรครับต่อให้น้องน้องฟาร์มกันนานแค่ไหนนะครับพี่ก็เลเวล59แล้วอะครับตันนะครับน้องน้องงั้นอย่างนี้แล้วกันครับน้องน้องถ้าเราเดินเควสเนี่ยครับน้องน้องมันจะเควสใครเควสมันเพราะนั้นบินตามพี่มาพี่จะพาไปตีบอสไปตีบอสดีกว่าอย่างแรกอีเวนต์แรกเวลาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราตีบอสกันดีกว่าไปลุยบอส69เรามาดูกันว่าเราจะไหวไหมเพราะว่าเราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ59ใช่ไหมเลเวลเรากดในช่องตีแล้วก็เข้ามาติดตามเอออันนี้เป็นบอสนอกนะบอสนอกมาสิโอเคยังสวยยังดียังแจ่มยังโดนโอ้โหตบตบเราเคลียร์หมดเลยไหมเราเคลียร์หมดป่าเลยบอสเนี่ยฮะอะไรไหมได้ดาเออเอ้ยว่าแต่มะเขือเล่นสายอะไรวะครับผมอัศวินครับอัศวินอ่ะเอ้ยอันนี้ผมเล่นแวมไพร์นะเป็นคาร์ดพิเศษของเกมนี้เลยบอกเลยว่าเล่นเกม For Second World เนี่ยแวมไพร์จะเป็นอะไรที่แบบจุดขายเลยเพราะว่าในเกมอื่นๆอ่ะมันจะไม่มีใช่ไหมแวมไพร์แต่เกมนี้มีคาร์ดแวมไพร์โคตรเท่สกิลโหดมากด้วยแล้วก็แอบโกงหน่อยๆกันนะแวมไพร์อ่ะเพราะว่ามันโจมตีไกลได้แล้วมันจะมีสกิลแบบหลบการโจมตีอ่ะเออเพราะฉะนั้นเวลา PVP อ่ะโหดอยู่นะแวมไพร์อ่ะเออมันตีใกล้ด้วยแล้วมันเป็นการโจมตีหนักแล้วก็มาโจมตีไกลได้ด้วยเนี่ยเห็นปะเนี่ยปุ๊บ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 โอ้โหบอกเลยว่าพลิ้วจัดเฮ้ยเหมือนเราจะเอามันลงนะผมยังไม่ได้ปั๊มเลือดสักหลอดเลยเนี่ยตอนนี้เลือดมันเหลืออยู่ประมาณ34หลอดแล้วมันจะมีบอสอยู่2ประเภทนะมันจะมีบอสส่วนตัวแล้วก็มันจะมีบอสเนี่ยบอสนอกใช่บอสนอกเขตเราจะเอาเพื่อนมาเป็นปาร์ตี้เพื่อมาบรรลุฆ่ามันก็ได้ดับของดีนะแล้วก็พวกบอสส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยคือมันจะบอกเลยว่าบอสอะดรอปอะไรบ้างถือว่าเป็นข้อดีของเกมนี้เลยผมจะไม่ค่อยเห็นนะที่แบบว่าบอสมันดรอปอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเรียบร้อยเรียบร้อยนอกจากการตีบอสแล้วนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชิลกันไปตกปลาไหมเอ้ยได้นะเออไปตกปลากันดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบบวกกันมานานแล้วแบบตีบอสล่าบอสมาอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะมีแบบพักผ่อนได้หลายอย่างแต่ว่าผมแนะนำการกิจกรรมอย่างนึงที่ผมชอบ
ก็คือตกปลานี่เข้ามาที่นี่เลยไปตกปลากันผมซื้อเหมือนกันผมต้องซื้อเบ็ดเหมือนกันมันตกยังไงครับผมไม่เคยตกเนี่ยมายืนริมน้ำเลยยืนริมน้ำเลยแล้วก็ใส่เบ็ดเลยถ้าใส่เบ็ดไม่เกี่ยวก็ใส่เดี่ยวได้หมดนะคะระหว่างตกปลานี่มีเรื่องเล่าไหมถ้าไม่มีข้ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังถ้าพูดมาสักขนาดนี้ก็ต้องจ่ายแล้วล่ะมันมีประเพณีหนึ่งใช่ปะคือพระราชาเนี่ยเขามีลูกสาวเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแล้ววันดีคืนดีเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามาที่เมืองเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะมีการคัดเลือกเขาว่าเรียกว่าเจ้าชายให้มาแต่งงานกับเจ้าสาวโอ้คนในหมู่บ้านคนในเมืองอะไรเงี้ยก็มาใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าชงเจ้าชายหมู่บ้านคนธรรมดาก็มาพระราชาก็สั่งให้ขุดคลองรอบเมืองเลยพอขุดคลองรอบเมืองปุ๊บโอ้โหคลองใหญ่นะกว้างเขาก็เอาจระเข้ไปปล่อยเอาจระเข้ไปปล่อยแล้วจระเข้มันแบบมันหิวใช่ปะมันก็อยากกินเนื้ออะไรเงี้ยใครที่กระโดดตกไปอ่ะตายแน่นอนแต่พระราชาบอกว่าถ้าใครว่ายน้ำจากฝั่งนู้นอ่ะขึ้นมาฝั่งปราสาทได้อ่ะข้าจะยกลูกสาวให้เลยคนมันก็ไม่กล้ากลัวตายเพราะจระเข้มันเยอะน้ำมันก็กว้างอะไรก็ไม่มีใครกล้าโหเจ้าชงเจ้าชายกล้าใหญ่ก็ไม่กล้าอยู่ดีมีคนหนึ่งกระโดดลงน้ำตุ้มว่ายน้ำแป๊บเดียวนั่นแหละถึงฝั่งปราสาทเลยโอ้โหเป็นไงยอดพระราชาก็ตบมือทุกคนตบมือเกี่ยวกาวใหญ่เลยพระราชาบอกว่าจะเอาลูกสาวข้าไปเลยไอคนนั้นบอกว่าข้าไม่เอาพระราชาก็บอกถ้าไม่เอางั้นเอากองทหารไปเลยข้าจะแต่งตั้งนายเป็นนายพลไอผู้ชายคนนั้นบอกข้าไม่เอาพระราชาบอกว่างั้นเอางี้ให้ข้าตบรางวัลให้เจ้าอย่างงามแก้วแหวนเงินทองเจ้าเอาไปเลยไอผู้ชายคนนั้นบอกว่าข้าไม่เอาพระราชาก็จนใจแล้วพระราชาก็เลยถามว่าแล้วเจ้าอยากได้อะไรไอผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าไม่อยากได้อะไรหรอกแต่ข้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนถีบข้าลงมาทุกคนครับข้าตกปลาจนเบื่อแล้ววะเดี๋ยวจะไปเดี่ยวอารีนาให้ดูเอาปะเอาดิมาเดี๋ยวขอเดี่ยวอารีนาหน่อย PVP เอาอันดับที่เท่าไหร่ดีอะโอ้โหนี่เลย 1,166 จัดไปเอ็งว่าใครจะชนะวะเอ็งว่าข้าชนะไหมวะก็ต้องจ่าอยู่แล้วดิวะเออตบโอ้โหโอ้โหเจ็บๆมีสกิลใบนี่ไงตีไงอ้าบเรียบร้อยชนะวะ 1,166 หล่อมจัดตัวโกงจัดเลยลองมาท้า956ดูได้ไหวไหมกลัวไม่ไหววะไอ้นั่นอันดับ900อ่ะหูน่าจะแวมไพร์เหมือนกันนะเนี่ยเอาดิมาดิโอ้โหเจ็บแต่ก็ได้อยู่เจ็บแต่ก็ได้อยู่เจ็บแต่ก็ได้อยู่ไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวเก้าร้อยไม่ไหวว่ะเดี๋ยวลองตี900เกินเฮ้ยไหวนะได้นะก็มาดิครับชนะเหรออยู่อันดับไม่เกินพันโอเคละมีอารีนาให้ตีสามารถ PVP ได้1-1ใครที่ฟาร์มมาแล้วอยากจะไปขิงทับกับเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนชนะหรือแพ้หรือว่าของใครดีกว่ากันมา PVP กันได้ที่อารีนาเลยแต่ถ้าสมมุติว่าอยากเทพใช่ป่ะผมแนะนำแพ็คเติมรายวันเติมรายวันเนี่ยการเติมครั้งแรกแค่เติมครั้งแรกนะอันนี้ผมเติมครั้งแรกไปแค่29บาทผมได้อาวุธสีแดง2ดาวมาเลยผมจวดทีเดียวเวลตันเลยคิดดูดิของดีนะแพ็ค29บาทใช่แล้วก็เราก็สามารถเติมไปเป็นแพ็คอื่นๆได้ด้วยแล้วก็เราสามารถมีการคืนกำไร10เท่าทุกวันยิ่งล็อกอินก็ยิ่งได้เงินคืนโอ้โหเป็นไงสุดยอดแห่งความคุ้มในเกมนี้ไม่ใช่เติมไก่กานะครับเติมแล้วได้กลับคืนคุ้มจัดแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ทำนะครับไม่ว่านอกจากจะเป็นเควสหลักแล้วนี่เควสหลักเนี่ยก็แจกของเยอะอาวุธเยอะแถมเวลขึ้นไวจัดมากๆด้วยแล้วก็จะมีระบบนะฮะระบบในการตีบวกนะครับผมการตีบวกเกมนี้ง่ายมากก็แค่กดปุ่มเดียวสามารถตีบวกได้ทุกอย่างถ้าของเราพร้อมไม่งั้นนอกนั้นนะครับระบบสัตว์คีนี่ที่สวยงามมากๆมีหลายตัวนะฮะตอนนี้ผมมีจิ้งจอกด้วยนี่ขี่จิ้งจอกเป็นไงมีขี่ไก่ขี่หุ่นยนต์หลายอย่างแล้วก็มีอัศวินเวทนี่มีแมวนะครับมีเต่าแล้วก็มีอีกหลายตัวมารอให้คุณเลี้ยงกันอยู่ในเกม Forsaken World นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ผมชอบมากๆชุดแฟชั่นเกมนี้โคตรสวยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชุดแฟชั่นผมขอใส่ชุดนี้แล้วกันสีเขียวเอ้ยสีขาวสวยแต่ว่าชุดแฟชั่นเนี่ยไม่ใช่แค่ใส่สวยอย่างเดียวนะครับมันจะมีสแตทบางชุดก็จะให้พลังชีวิตบางชุดก็จะให้พลังโจมตีหรือคูลดาวน์แตกต่างกันไปด้วยนี่คุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่สายเลยนะถ้าคุณผู้ชมเล่นตัวผู้หญิงก็จะสวยเซ็กซี่ถ้าเล่นตัวผู้ชายก็จะเหล่ท่อแล้วก็หล่อเท่เลยนะคุณผู้ชมครับน้องๆนะฮะดูครับนี่ฮะชุดนี้เป็นไงดูเป็นไง
โอ้โหนี่ผมบอกเลยนี่ชุดทักซิโดนี่โคตรเลท่อโคตรหล่อเท่อะบอกตรงแล้วก็มีหลายอย่างนะครับมีเอาแต่งเอาวงแต่งอาวุธได้อย่างเท่นะหลายอย่างนะครับนี่โอ้โหชุดนี้เท่สุดไอ้ยัดชุดชายหาดอันชุดชายหาดนี่มันใช่จริงอันเดี๋ยวผมจะเดินเควสให้คุณผู้ชมดูอีกสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าเกมนี้เล่นเป็นตี้เรื่องกับเพื่อนอะสนุกอย่างที่ผมไปล่าบอสกับเพื่อนๆเมื่อต้นคลิปนะครับเราพาเพื่อนไปไล่ลุมบอสได้แล้วก็พาเพื่อนไปตกปลาชิวๆไปแบบสุ่มกองไฟนะครับนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยชิวเหมือนกันเกมนี้มีอะไรทำเยอะแยะมากมายให้ผมพูดวันเดียวเนี่ยมันไม่หมดใช่ไหมเมื่อคืนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนไม่ไหวละสีนี้มันเท่เกินวะโอ้โหหล่อเท่เช็ดเท่เท่ไม่ไหววะช็อตนี้เท่ไม่ไหววะไปหัวใจล่าสีมันไม่ใช่หัวใจล่าสีมันคือเกียดใจล่าสีผมอยากไปที่ผมชวนไปไม่ใช่นะผมอยากได้เกียดมังกรสีดำไปลุยผมนำเองพวกเรานี่ใส่ชุดสีเดียวกันหมดเลยเฮ้ยผมใส่สีเหลืองอยู่สีขาวสีขาวด้วยผมเคยมาโซโล่นะในเนี้ยแต่ว่าไม่ไหวเกือบไหวเกือบไหวเหมือนกันแต่ว่าถ้ามาเป็นตี้ยิ่งมีพระเนี่ยโอ้โหไหวเลยไหวแน่นอนเอาเลยสู้มันนี่นะเดี๋ยวโอ้โหฮิวอลังการเลยขนาดนี้อะโอ้สกิลฮิวอลังการทิ้งโอ้แทบพิกแมนยิ่งมากับเพื่อนเนี่ยยิ่งสนุกเกมแบบเนี้ยเอาดิเอาเลยเอ้ยตันวะตันวะไอตัวนี้มันมาทำมาเป็นเฟี้ยวทำมาเป็นเฟี้ยวโจมตีหนักโจมตีหนักพระมันเป็นผู้หญิงเหรอใช่ครับพระเป็นตัวผู้ชายได้ไหมปรับไม่ได้ครับก็เหรอก็คือสายอาชีพนี่มันล็อกเพศใช่ป่าวะน่าจะล็อกนะครับน่าจะล็อกเพราะเปลี่ยนไม่ได้เอาดิผมไม่เคยกดเปลี่ยนก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวแวมไพร์ผู้ชายเนี่ยเท่ผมก็เลยเล่นคัดแวมไพร์อะโหดคนเล่นเยอะด้วยนะเกมเนี้ยไอ้คัดแวมไพร์คนเล่นเยอะมะเขือทำความเสียหายเป็นแสนเลยวะโอ้เป็นล้านเลยวะเนี่ยเป็นล้านเลยโอ้มันล้านแล้วครับไอ้มันให้เรากดเพราะว่ามันจะขิงดาเมจว่าจะขิงดาเมจขอขิงไม่ไหวไม่ไหวโอ้แล้วก็เกมนี้นะนอกจากเราจะมีระบบบอสระบบกิจกรรมนะครับก็ยังมีระบบบินระบบสัตว์เลี้ยงระบบแฟชั่นมีการพักผ่อนตกปลาพิงไฟระบบคิวระบบตีบวกอาวุธระบบตลาดระบบบอสโลกระบบพิวิปโอ้โหโคตรเยอะถ้าใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปบรรทัดที่1ครับกดปุ๊บโหลดปั๊บได้เลยทั้ง iOS และ Android และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้กับ Play Store และ App Store ของ Google และ iOS ได้โดยตรงก็ได้เช่นกันครับแต่ผมแนะนำให้โหลดตรงลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนครับผ้าคุมไหลหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเวลาผมเดินทางเนี่ยผมกดเกมเนี้ยเพลินเลยนะนี่ๆถ้าเราไม่กดที่หน้าจอนะมันจะเป็นระบบประหยัดพลังงานให้ด้วยนะก็คือเกมมันจะปิดเสียงแล้วก็มันจะลดแสงลงแต่ตัวเกมอ่ะมันยังดำเนินอยู่นะอย่างเช่นเราปล่อยบอทให้มันตีมอนตีอะไรไปอย่างเงี้ยคือแบตมันจะอยู่ได้นานเพราะว่ามันมีระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติให้เราเป็นไงเกมเขาคิดมาให้เราแล้วสำหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยนะเนี่ยใช่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตจะหมดไวก็คือผมเล่น2เกมวันนี้ผมเล่น2เกมได้อ่ะมือก็กดมือถืออีกมือกดเกมคอมได้เอานี่ไงตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเกียรติมังกรตามสุดท้ายตอนนี้จ่าต้องหาเกียรติมังกรนะผมขายให้ก็ได้ฮุ้ยโอ้ยตอบให้กันก็ไม่ได้ว่าจะตายแล้วมันจะตายแล้วพระฮิวหน่อยพระโอ้อย่างนี้เราน่าจะไหวบอสทุกตัวเลยเนี่ยตี้เราอ่ะ3คนอ่ะเพราะว่ามีเวทใช่ไหมผมเป็นเวทแล้วก็แวมไพร์มันเป็นเวทแล้วก็มะเขือเป็นดาเมจแล้วก็มีอันนี้เป็นมองเป็นพระโอ้โหแจ่มเลยอ่ะจ่าตีไฟได้แล้วนะเราได้เก็บไปไหมใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่ตีไม่ต้องตีพี่อ่ะมันหลอกกูอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็จ
บการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยยังไงนะฮะก็อย่าลืมโหลดกันมาเล่นได้นะครับเกม Forsaken WoWโมบายสามารถกดลิงก์ใต้คลิปไว้คลิปบรรทัดที่1สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมสตีฟล็อก8ในตำนานขอกราบลาไปในพี่เจอกันใหม่กับหน้าพาหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณมากนะครับลากันไปด้วย Forsaken WoW โมบายสวัสดีครับบ๊ายบาย